ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บูธ BMW มอเตอร์ลาดนะครับซึ่งอยู่กับท่านผู้บริหารด้วยนะฮะเรื่องราวความมาของในบูธนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Okay, what's your name? Hello, my name is Markus Gläser. I'm head of BMW Motorrad in Thailand. Wow, and today it's what a concept is Boot. Make life a ride. This is not just a slogan, a marketing slogan. This is really the concept of the brand, and this counts also for our booth here. So we want to show not only motorcycle, but the whole world of riding bikes, including lifestyle, rider gear, accessories, and even including rider training like our enduro park here in Thailand. But what high ride? Our highlight when we talk about motorcycle, we have a highlight in at least in almost every of our segments. So starting with sport, with the new update of the S1000RR, we have in our heritage segment the R90 Racer and the R90 Pure. We have in touring the highlight of the K1600 GT, and last but not least in adventure, we have our special GS Trophy Edition. GS, yeah. But it's this year, what is promotion, special promotion, yeah? We have a quite attractive promotion, especially talking about accessory packages for R90 Scrambler, for the R90, and last but not least, the GS Trophy Edition comes with a wide range of accessories and a nice sticker set for only 25,000 baht on top of the standard bike. I think this is very attractive, and you can find even more joining us inside the booth. Oh, wow. โอเคก็เนี่ยครับเป็นเรื่องราวของบูธ BMW มอเตอร์ลาดนะครับ Thank you very much ครับ Thank youตอนนี้รายการ Speed Rider ครับนำท่านมาอยู่ที่บูธของ Honda นะครับกับพี่เสียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสียงรบกวนแนะนำตัวกับผู้ชมอีกครั้งครับผมครับผมวิวัฒน์เลิศภาตินะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของบริษัท AP Honda ครับโอ้โหวันนี้เป็นไงคอนเซ็ปต์ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อคอนเซ็ปต์บูธของเราในปีนี้นะครับก็เป็นขับออฟไลสเตอร์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์อะไรเลยต่างๆเพราะว่าเรามีคอนเซ็ปต์มาคราวนี้ค่อนข้างเยอะครับผมมีคอนเซ็ปต์อะไรบ้างไหมสำหรับคอนเซ็ปต์บูธของเราในปีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัวของตัวรถสปอร์ต150 ซีซีใช่ครับเป็นนิวคอนเซ็ปต์ใหม่ครับนะครับรถตัวนี้เนี่ยจะพูดถึงความเร็วความแรงแล้วก็สไตล์ที่ล้ำสมัยของอนาคตนะครับก็จะเป็นเขาเรียกคาเฟ่เลเซอร์ใช่ไหมปีที่แล้วก็เป็นคาเฟ่เลเซอร์นะโอ้ปีที่แล้วมันมีตัวนึงครับเป็นมินิไมค์มินิไมค์แต่ว่าปีนี้นี่คือเป็นแบบว่าเน้นแบบว่าดูแบบหรูขึ้นไประดับเลยและต่อไปล่ะครับพี่ต่อไปมันก็จะมีสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถบิ๊กไบค์ครับ Honda Big Wing แล้วใช่เป็นเรื่องของ Honda Big Wing Honda Big Wing ในปีนี้เราก็จะมีเปิดตัว CBR 1000นะครับตัวที่นิกกี้ไฮเดนมาเป็นใช่นี่นะครับก็ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะเมื่อเดือนที่แล้วเองก่อนแล้วก็มาประกาศราคาให้พี่เต็งทำราคาได้พี่ประกาศปล่อยอีกทีนึงเพราะราคาที่ยังเดี๋ยวต้องเช็คทีนะจำไม่ได้เดี๋ยวพลาดฮะเดี๋ยวว่านะครับเขาบอกว่ามีทั้งตัว SP ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวธรรมดาด้วยนะครับที่มาในเมืองไทยแล้วนะฮะมีสุดยอดของโลกแล้วนะครับใช่ไหมพันคนก็ค่อนข้างจะนิยมมากแล้วก็ต้องบอกว่าได้เขาเรียกอะไรแชมป์โลกในปี2006นะครับก็คือนิกกี้ไฮเดนครับกับเซฟานบาเรลนะครับใช่ครับใช่เป็นแบนด์แอมเบสเดอร์เป็นพรีเซนเ
ใช่ไหมปีนี้คาดหวังยังไงครับกับบูธฮอนด้าในสไตล์นี้ครับเราคิดว่าคนมันน่าจะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างชอบความเร็วหรือความเป็นรถสปอร์ตมากแล้วก็มีความสนใจในเกี่ยวกับเรื่องกีฬามอเตอร์สปอร์ตค่อนข้างเยอะมากและเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันพัฒนาค่อนข้างเร็วแล้วลูกค้าเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้ดีนะครับว่าอะไรดีไม่ดีเขาจะดูมาใช่บางทีผมตามเขาไม่ทันเลยฮะเดี๋ยวนี้เก่งมากใช่ไหมคืออย่างเช่นพีวีอาร์พันอาร์เนี่ยตัวนี้หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นตัวที่แบบว่าเทคโนโลยีมาเยอะมากกว่าเวอร์ชันที่ผ่านมาใช่ครับตอนนี้พี่เซนรู้สึกไงบางทีที่แบบว่าฮอนด้าได้ผลิตตัวนี้ออกมาโอ้โหรู้สึกว่าแบบคือภูมิใจฮะภูมิใจในฐานะของคนฮอนด้าด้วยกันนะครับมันเป็นเทคโนโลยีแบบสุดยอดของสนามแข่งมาขนาดนี้ครับผมเราเองก็ขี่ไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่แต่ว่าเห็นแล้วก็อยากจะขี่เป็นบอกว่าเน้นเลสซิ่งปีนี้มีโอกาสที่แบบจะพาสื่อมวลชนไปเทสไหมพี่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมเตรียมเช็ดหมวกเช็ดถุงมือเช็ดรองเท้ารอเลยนะตอนนี้เรากำลังวางแผนกันอยู่นะครับโอ้โหรอด้วยเลยซีพีอาร์พันเนี่ยอาจจะไปที่สนามช้างหรืออะไรที่กำลังดูโอ้ถ้างั้นอย่าลืมนะฮะรายการสปีดไรเดอร์นะครับโอ้ยเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญถ้ามีโอกาสนะฮะอยากจะเชิญแล้วก็อีกคันหนึ่งพูดถึงไม่ได้นะครับก็คือนั่นคือ Honda XADV 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 ขออภัยครับ XAVD ตัวนี้นึกยังไงเอาเข้ามาขายอ๋อตัวนี้มันเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับเป็น new concept ใช่รถตัวนี้เองเนี่ย XADV ตัวนี้เป็น concept adventure ครับนะครับแล้วก็ขี่ในเมืองก็สะดวกครับขี่ off road on road ได้หมดเลยครับนี่ก็เป็นอีกคันนึงนะครับที่แบบว่าคันมากเห็นแล้วแบบว่าอยากจะขี่มากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปชมมันนึงนะครับบายตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายรถพรีเมียมอีกหนึ่งค่ายที่อยู่ในเมืองไทยนะครับข้างๆผมสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวท่านผู้ชมนิดนึงครับครับผมก้องนะครับณัฐสิทธิ์ดิษกุลเป็นกรรมการผู้จัดการของดูคาติไทยแลนด์ครับโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้คอนเซ็ปต์ของบูธดูคาติคืออะไรคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็เราต้องตั้งใจที่จะให้บูธเราเนี่ยเหมือนกับในโชว์รูมครับคือลูกค้าเดินเข้ามาผู้คนเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนกับเดินเข้ามาในโลกของดูคาติครับซึ่งจะมีมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์แน่นอนมีทั้งเรื่องของสินค้าไลฟ์สไตล์ของชำร่วยอะไรเงี้ยครับแล้วยังไงต่อแล้วคือต้องบอกว่าใครที่เข้ามาเนี่ยสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของรถหลายรุ่นหลายอย่างเลยใช่เปิดอะไรไปมั่งในวันนี้วันนี้เราเปิดมีไฮไลท์มากมายจริงๆครับเพราะว่าวันนี้เราเปิดรถรุ่นใหม่ถึง4รุ่นเลยนะครับครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนรอคอยรอมากพอเห็นตอนแรกเห็นในคลิปเห็นใน YouTube นะฮะวันนี้ตัวจริงมามีรุ่นอะไรบ้างครับคุณก้องครับก็จะมี Multistrada 950นะครับครับมี Ducati Super Sport ครับแล้วก็จะมี Scrambler อีก2คันก็คือ Scrambler Cafe Racer แล้วก็ Scrambler Desert Sledge ครับเนี่ยถามทีละตัวดีกว่าเอาตัวซุปเปอร์สปอร์ตเนี่ยครับคือเอามาขายจริงไหมซุปเปอร์สปอร์ตนี่วันนี้เราเอามาให้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดราคาเพราะว่าเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปีนี้ครับแสดงว่ามีแน่นอนมีมาแน่นอนครับทุกโมเดลที่อยู่ในโลกอยู่ในเมืองไทยแน่นอนแน่นอนครับใช่ป่ะและอีกตัวหนึ่งที่ถามไม่ได้คือตัววิบากอ่ะครับสแกมเบิลเนี่ยรหัสอะไรนั่นก็สแกมเบิลตัวนี้ชื่อเรียกว่า Desert Sledge นะฮะครับเป็นรถที่ออกแบบมา
ย้อนรอยไปในกระแสยุคปี70ที่บิ๊กเกอร์ชาวอเมริกันเนี่ยนิยมที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปคัสตอมให้เป็นรถออฟโรดอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำในวันนี้รถคันนี้ออกแบบขึ้นใหม่เลยนะครับมีการพัฒนาตัวเฟรมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นสวิงอาร์มใหม่นะครับเบาะใหม่แฮนด์บาร์บางคนหน้าใหม่เป็นว่าบางคนลอยบางคนลอยแล้วโชคเนี่ยมีการออกแบบใหม่ให้มีช่วงยุบตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตู่สนใจสามารถเอาคันนี้ไปขี่แบบกระโดดเนินออฟโรดอะไรได้สบายเลยนะเป็นแบบว่าแนวซอฟต์เอนดูโรแมนแนวซอฟต์เอนดูโรสิ่งที่เราเรียกกับรถคันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบบ enduro lifestyle คือเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการแต่งตัวเทคนิคอลจ๋าครับอยากจะใส่กางเกงยีนสบายๆแต่อยากจะขี่รถ off road enduro เนี่ยต้องคันนี้เลยครับครับผมอันที่โดนใจมากที่สุดนะครับก็คือนี่เลย scramble ที่ตัวบอกว่าเป็นCafe Racer Cafe Racer เนี่ยจุดประกายมาจากกระแสที่คนชอบ scramble ให้มันมีความสปอร์ตมากขึ้นนะแล้วก็อยากได้รถแบบแนวคาเฟ่ครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่ใช่รถที่เราไปทำสีใหม่นะแต่ออกแบบใหม่เหมือนกันทั้งคันนะครับออกแบบใหม่เลยครับทั้งคันเลยถ้าดูรายละเอียดจะเยอะมากครับแฮนด์บาร์จะเป็นแบบคลิปออนนะเบาะก็ทำขึ้นใหม่นะและยางเนี่ยสังเกตว่าจะไม่ใช่ยางสครัมเบอร์แล้วจะเป็นยางสปอร์ตคือเป็นยางที่ใช้สำหรับแข่งเลยนะเนี่ยก็คือเป็นยางPirelli Diablo Rosso 2นะครับสเปคนี้เขาว่ากันว่าเป็นยางสลิกกัดดอกนะท่านผู้ชมใช่ไม่ธรรมดาขี่มันเลยใช่แล้วทางด้านหลังของเราครับนี่เลยมาติดตาด้าคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเอกไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่หลายคนรอคอยมากครับคือ Multistrada 950ครับรถคันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็อยากได้รถทัวริงที่มันคุณภาพดีแต่ว่ามีน้ำหนักไม่มากเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะขี่รถทัวริงไปทำงานทุกๆวันครับเผชิญกับทุกสถานการณ์แต่ว่าถ้าทัวริงไซส์ใหญ่เนี่ยบางทีมันก็เทอะทะไปอาจจะไม่ไหวนะครับคันนี้จะเหมาะมากผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ารถปกติเป็นรถที่สำหรับขี่ออกทริปไม่ได้รถที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันแต่สำหรับเจ้าตัวนี้คันนี้นี่รับประกันว่าสามารถขี่ได้ทุกวันเป็นชีวิตประจำวันแน่นอนนี่ไงดูคติปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับท่านผู้ชมใช่ท้ายนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมก็โปรโมชั่นในงานนะครับในช่วงนี้เรากำลังมีราคาเปิดตัวสำหรับ Monster 797ทั้ง2คันข้างๆเราเนี่ยนี่เลยราคาเปิดตัวตอนนี้อยู่ที่ 399,900 บาทนะครับแต่ว่าจะสิ้นสุดแล้ววันที่30เมษายนนี้เพราะฉะนั้นยังทันยังทันอยู่ใช่ครับแล้วก็ผู้ที่สนใจจะเรียน DIE นะครับถ้าจอง797ของเราเนี่ยเรามีบริษัทพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทประกันชื่อ SPG เขาให้สิทธิพิเศษเนี่ยจากเดิมที่คอส DIE เรา 5,900 เนี่ยวันนี้จ่ายแค่990บาทลดเกินครึ่งอ่ะเพื่อเดินไปแต่ตัวเดินไปแต่ตัวเลยนะครับเรามีรถมีอุปกรณ์ให้หมดโอ้ยแล้วก็พอผ่านหลักสูตรเราแล้วเนี่ยเจ๋งกว่านั้นอีกครับคือเบี้ยประกันชั้น1จะลดลงไปอีกเยอะนะราคาดีดักจากเดิมเรียกว่าอะไรนะค่าความเสี่ยงลดลงปกติลูกค้าทั่วไปเนี่ยจ่ายค่าดีดักที่ 30,000 บาทครับแต่ถ้าผ่านคอสเราเนี่ยค่าดีดักจะเหลือ 20,000 บาทถือว่าคุณแบบแม่งโปรขึ้นมาแล้วขี่เป็นแล้วใช่ความเสี่ยงน้อยลงใช่ครับปีนี้ต้องบอกว่าดูคตินี่มาโปรโมชั่นเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่ามีเรื่องของเซอร์วิสใช่ไหมใช่ครับค่าเซอร์วิสเราปรับราคารถลงเกือบครึ่งหนึ่งทุกรายการโอ้โหนี่เอาเป็นว่าท้ายนี้อยากให้คุณก้องฝากอะไรกับแฟนๆสปีดไรเดอร์นะครับครับก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับดูคติเนี่ยเรามีรถที่เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกค้าหรือว่าท่านที่ผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบไหนเนี่ยจะมีรถในใจในฝันอย่างไรเนี่ยลองแวะเข้ามาดูที่บูธเราลองหาดูคติคู่ใจสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปเดินทางออกไปใช้ชีวิตได้ความสนุกนะครับแล้วก็ไปผจญภัยกับโลกให้เต็มที่ครับโอ้โหวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายครับสำหรับบูธดูคติของเราขอบคุณมากมากขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อเลยWe'll be right back.
นนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กันแถวอเมริกาค่ายรถที่ทุกคนรู้จักครับฮาร์เรย์เดวิสันแต่คนที่มาคุ้มเหมือนกับเราก็คือพี่ชินสวัสดีครับยินครับยินช่วยแนะนำตัวด้วยครับครับผมชินศักดิ์กิติอมรกุลนะครับ District Manager นะครับสำหรับตลาดเมืองไทยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บูธฮาร์เรย์เดวิสันเช่นกันครับผมโอ้เป็นไงปีนี้คอนเซ็ปต์ฮาร์เรย์เดวิสันเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับผมวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราก็มาในสไตล์อเมริกันนะครับก็จะเห็นจากแบ็คกราวด์ข้างหลังนะครับจะเป็นลักษณะของอเมริกันแฟคทอรี่นะครับเป็นโรงงานนะครับแล้วก็สำหรับไฮไลท์ของเรานะครับในวันนี้นะครับในปีนี้เรามีการเปิดตัวรถนะครับรุ่นใหม่นะครับชื่อ Street Rod นะครับอยู่ด้านหลังของเรานะครับนี่เลยนะครับนะครับเป็นตัว Street Rod นะครับเป็นรถที่ออกแบบมานะครับเพื่อสำหรับความคล่องแคล่วใช้งานในเมืองนี่คล่องแคล่วมากนะครับเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับท่านผู้ที่สนใจ Harley นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเรา 750cc นะครับมีความคล่องแคล่วอย่างมากในเมืองคือเริ่มต้นก่อนที่จะขึ้นไปตัวพันตัวอะไรในตัวนี้ก่อนเลยนะฮะครับผมตัวนี้ราคาเป็นไงพี่ตัวนี้นะครับก็เปิดตัวที่ราคา 500,000 ต้นนะครับแค่ 500,000 ต้นเท่านั้นรถมือหนึ่งนะครับฮาร์เลย์เดวิสัน 500,000 ต้นครับท่านผู้ชมครับผมแล้วมีตัวไหนอีกครับผมที่เปิดตัวแล้วก็จุดไฮไลท์ของเราอีกตัวหนึ่งสำหรับในปีนี้ของเรานะครับก็คือตัวทัวริงนะครับเนื่องจากว่าเรามีเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับชื่อมีวอลกี้เอ็ดนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ใส่ในทัวริงของเรานะครับก็คือถ้าเกิดดีเทลก็คือจะอยู่ในตัวด้านหลังนะด้านหลังเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะครับนั่นก็คือตัวไฮไลท์สำหรับสองตัวในปีนี้ของเราแล้วตัวนั้นราคาอะไรเงี้ยตัวทัวริงเนี่ยทัวริงเนี่ยนะครับแน่นอนมันเป็นรถรุ่นไฮเอ็นของเรานะครับก็ราคาก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ1ล้านกลางๆนะครับขึ้นไปจนถึง1ล้านปลายๆถึง2ล้านนะครับอันนี้คือในตระกูลเป็นตามสเต็ปเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรถตัวเรือธงของ Harley Davidson แล้วใช่มั้ยครับเป็นตัวแบบตัวเด่นน่ะตัวใหญ่แล้วครับใช่มั้ยราคาต้องสมราคาอยู่แล้วนะเหมาะกับชื่อชั้น Harley Davidson โปรโมชั่นตัวนี้มีอะไรยังไงอ๋อโปรโมชั่นปีนี้นะครับเราก็จัดหนักเช่นเดิมนะครับไม่ได้จัดหนักกว่าเดิมจัดหนักกว่าเดิมนะก็คือในตัวของรถนะครับเราจะมีในเรื่องของ special นะครับinterest rate ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับในบางตัวเนี่ยนะครับ เรามีดอกเบี้ย offer ถึงขนาดแค่ 0% เท่านั้นก็มีนะครับคือแบบว่าผ่อนปิวๆเลยสบายๆเลยไม่ต้องแบบมาพะวงเลยนะไม่ต้องพะวงเลยครับดอกเบี้ย 0% ไม่พอนะครับในบางรุ่นนะครับยังมีประกันภัยชั้น1ให้ฟรี1ปีด้วยนะครับประกันชั้น1นี่ปกตินี่มูลค่า 20,000 เลยนะโอ้แน่นอนเลยครับใช่มั้ยครับมันมีมูลค่าสูงครับผมครับผมแต่นี่ฟรีประกันภัยด้วยนะท่านผู้ชมขอเพียงแค่เข้ามาชมที่บูธของเรานะครับทางที่ปรึกษาการขายจะให้ข้อมูลนิดหน่อยของเซลล์แคมเปญกับท่านทุกท่านนะครับนี่เลยอยากจะให้กล่าวเชิญชวนแฟนๆสปีดไรเดอร์นึงครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่แฟนๆของ Harley นะครับจะได้มาชมผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อมของทุกท่านนะครับในการที่เป็นเจ้าของ Harley ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีดอกเบี้ยนะครับฟรีอินชูรันนะครับ1ปีเต็มนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับใช้โอกาสนี้ในการมาวิสิตแล้วก็เยี่ยมชมนะครับ product ของเรานะครับโปรดักต์ของเราในปีนี้มีหลากหลายครอบคลุมทุก family นะครับก็ขอเรียนเชิญครับผมโอเควันนี้ต้องบอกว่าได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากมายยังไงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันหลังแวะไปเที่ยวโชว์รูมนะครับ